อาจารย์ปิติสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอารินครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับทำไมจู่ๆวันนี้สนใจเรื่องของเวียดนามเป็นพิเศษครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าเราสนใจข่าวนี้กันน้อยเกินไปนะครับก็คือเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเวียนฟูจ่องนะครับซึ่งก็เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะครับแล้วก็เป็นประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยก็ถึงแก่อสังหากรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เองเวียดนามก็เข้าสู่จุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนะครับอีกครั้งหนึ่งของประเทศนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวียนฟูจ่องเองเนี่ยก็มีคนเปรียบเทียบนะครับว่าหลังจากโฮจิมินห์แล้วเนี่ยก็อาจจะมีเวียนฟูจ่องนี่แหละนะครับที่ยึดโยงนะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ทำให้ประเทศเวียดนามเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมคิดว่าสองเรื่องที่ถือว่าเป็นเลกาซีของเขาเลยนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการปราบโกงแล้วก็เรื่องที่สองเลยก็คือเรื่องของนโยบายการต่างประเทศที่เขาทำให้เวียดนามวันนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นประเทศที่เราเรียกว่าช่ำชองมากนะครับในเรื่องของบัมบูดิปโลมาซีนะครับหรือว่าการทูตแบบไผ่ลู่ลมนะครับซึ่งจริงๆเมื่อก่อนการทูตไผ่ลู่ลมเนี่ยจะเป็นเลกาซีของประเทศไทยนะครับแต่ว่านาทีนี้เนี่ยเราเองก็อาจจะถูกมองว่าเวียดนามมีความช่ำชองในเรื่องพวกนี้มากกว่าด้วยซ้ำนะครับเรื่องของการปราบโกงเนี่ยเอาจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไอ้เรื่องปราบโกงนี่แหละทำให้ตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือใครจะขึ้นมาเป็นตัวตายตัวแทนของเลขาธิการพรรคนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เคยเป็นคนที่ถูกหมายตาไว้ว่าอาจจะขึ้นมารับไม้ต่อไม่ว่าจะเป็นอดีตประธานาธิบดีอย่างเช่นเหวียนซวนฟุกใช่ไหมครับก็เจอข้อหาคอร์รัปชันนะครับหมอวันเทืองก็โดนข้อหาคอร์รัปชันนะครับหรืออย่างกรณีคนปัจจุบันนะครับถึงแรมเองเนี่ยนะครับก็มีปัญหานะครับว่าโอเคถึงแม้ว่าจะเป็นแขนขวาของตัวของเวียนฟูจ่องเลยนะครับในเรื่องของการปราบโกงแต่ว่าการปราบโกงของเขามันก็มีคำถามเครื่องหมายคำถามอยู่มากมายนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองมาทำความรู้จักกับคุณเวียนฟูจ่องให้มากขึ้นครับครับยังไงดีครับจะเริ่มต้นยังไงดีฮะอาจารย์ในเวลาจำกัดกับเลกาซีของเหวียนฟูจ่องครับเวียนฟูจ่องเนี่ยจบการศึกษาในเรื่องของภาษาศาสตร์นะครับหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าคำมันคล้ายกันคำว่าฟิโลโลจีกับคำว่าฟิโลโซฟีเพราะนั้นผมเห็นหลายๆท่านหลายๆช่องข่าวไปพูดว่าเรียนจบการศึกษาด้านฟิโลโซฟีซึ่งแปลว่าปรัชญาแต่จริงๆแล้วท่านเรียนจบมาทางฟิโลโลจีนะครับฟิโลโลจีเนี่ยมี LOLO 2ทีตรงกลางเนี่ยนะครับแปลว่าวิชาภาษาศาสตร์นะครับเพราะนั้นท่านก็จบกลุ่มวิชาก็ถ้าเกิดเทียบกับภาษาไทยก็อักษรศาสตร์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จบอีกทีนึงก็คือจบเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับที่เวียนไอ้กวกพาร์ทีสคูลนะครับซึ่งสมัยก่อนเรียกชื่อนี้ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ National Academy of Political and Public Admin นะครับ Administrations แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ไปจบด้วยก็คือไปจบเขาเรียกว่าเป็น Candidate of Scienceจากมหาวิทยาลัย Academy of Science ที่สหภาพโซเวียตในอดีตซึ่งไอตัว Candidate of Science เนี่ยจริงๆแล้วมันคือปริญญาเอกนะครับเพียงแต่ว่าคนที่จะได้ปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ของสหภาพโซเวียตในอดีตเนี่ยต้องได้2 Candidate of Science ก่อนก็คือได้2 level ของเหวียนฟูจ่องเนี่ยจบ level แรกนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีความรู้นะครับทั้งในเรื่องของอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์ใช่ไหมครับเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับแล้วก็เรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะนั้นถ้าพูดถึงองค์ความรู้ที่ว่าก็ไม่เป็นรองใครนะครับแล้วก็จบกลับมาเนี่ยก็มาทำงานอยู่ในวารสารนะครับวารสารที่ชื่อว่าปับฉีอีกงซานปับฉีกงซานเนี่ยเป็นวารสารสำคัญมากนะครับเพราะว่าปับฉีกงซานคือวารสารของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะพูดถึงนักการเมืองของเวียดนามเวลาเขาจะทดลองทำนโยบายอะไรเนี่ยเขาจะเขียนเป็นบทความลงตับสีกงชานก่อนเพราะฉะนั้นคุณเหวียนฟูจ่องเองเนี่ยทำงานตับสีกงชานตั้งแต่เริ่มเข้าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในทศวรรษ1960นะครับแล้วก็จนได้เป็นบก.ได้เป็นบรรณาธิการของตับสีกงชานเพราะฉะนั้นในเรื่องของทฤษฎีมาร์กซิสเลนินิสต์ในเรื่องของทฤษฎีทางด้านพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็
ไม่เป็นรองใครนะครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็เริ่มเดินทางเข้าสู่สายบริหารพรรคละถูกต้องไหมครับเพราะว่าคุมในเรื่องของทฤษฎีมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาเขาพูดถึงอดีตของคุณเหวียนฟูจ่องเนี่ยเขาจะพูดว่าเป็นนักวิชาการเป็นโปรเฟสเซอร์นะครับคุณเหวียนฟูจ่องเองเนี่ยได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งก็คือกระบวนการตัดสินใจระดับท็อปสุดก่อนที่จะไปสู่โปลิตบูโรนะครับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1990ก็คือหลังจากโซเวียตล่มสลายเวียดนามเข้าสู่การปฏิรูปที่เรียกว่าโดยเหมยเขาเองอยู่ในกระบวนการนั้นตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นนี่คือคนสุดท้ายแล้วนะครับนี่คือคนสุดท้ายที่อยู่กระบวนการโดยเหมยมาตั้งแต่ต้นกระบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจเวียดนามเพราะนั้นหลังจากนี้จะไม่มีนักการเมืองคนไหนที่เกิดทันสมัยโดยเหมยอีกแล้วเพราะว่าเอาเข้าจริงคุณเหวียนฟูจ่องเองก็เสียชีวิตที่อายุ80ปีนะครับพอปี1997ก็ได้เป็นโปรริบูโลนะครับ2002เนี่ยได้เป็นรองประธานสภาของคอมมิวนิสต์เวียดนามนะครับ National Assembly แล้วก็พอถึงปี2000เนี่ยนะครับก็เป็นผู้ว่ากรุงฮานอยนะครับแล้วก็พอปี2006นะครับก็ได้เป็น1ใน4ของตำแหน่งสูงที่สุดของเวียดนามละนะครับตำแหน่งสูงสุดของเวียดนามอยู่4ตำแหน่งใช่ไหมครับเลขาธิการพรรคประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประธานสภาผู้แทนราษฎรปี2006เนี่ยเขาได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็พอปี2011เนี่ยก็ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดใน1ใน4คนเนี้ยสูงสุดคืออันนี้ละก็คือเรื่องของการเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ปกติตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยเขาจะให้อยู่2สมัยตามโนเมนคลาจูล่าเขาจะอยู่2สมัยหลังจากนั้นก็ต้องลงจากตำแหน่งแต่ว่าในกรณีของเหวียนฟูจ่องเนี่ยมันมีกรณีพิเศษนิดนึงก็คือ2สมัยไม่พอต้องอยู่สมัยที่3ด้วยเพราะว่าในพรรคเองเนี่ยมันระส่ำมากนะครับเนื่องจากมันเป็นมุ้งเยอะนะครับและในส่วนที่เป็นมุ้งกันเยอะเนี่ยคนที่มีบารมีมากพอที่ผมบอกว่าอยู่กระบวนการนี้มาตั้งแต่ทศวรรษ1960ตั้งแต่สงครามเวียดนามตั้งแต่รวมชาติอ่ะก็เหลือคุณเหวียนฟูจ่องคนเดียวนะครับตำนานที่เป็นเลกาซีของเขาก็คือเรื่องของการปราบโกงนะครับซึ่งเขาเริ่มต้นทำเรื่องนี้ตั้งแต่เขาเป็นเลขาธิการพรรคสมัยแรกเขาเป็นเลขาธิการพรรคสมัยแรกในปี2011สิ่งที่เขาเริ่มทำเลยก็คือเขาแยกคณะกรรมการอาจจะเป็นประเทศไทยอาจจะเป็นปปช.นะใช่ไหมครับนั่นก็คือ Central Steering Committee for Anti-Corruption เมื่อก่อนตัวควบคุม Anti-Corruption เนี่ยอยู่ใต้นายกรัฐมนตรีตอนนี้ไม่ละเขาแยกออกมาให้อยู่ภายใต้โปลิตบูโรเลยแล้วก็นอกจากแยกมาให้อยู่บนโปลิตบูโรแล้วเนี่ยเขามานั่งเป็นหัวหน้าเองเพราะนั้นพอเลขาธิการพรรคเบอร์ต้นเบอร์หนึ่งของประเทศมานั่งเป็นหัวหน้าแล้วดูแลการปราบโกงเองมันเลยทำให้กระบวนการปราบโกงเนี่ยประสบผลสำเร็จมากๆนะครับมีการออกสิ่งที่เรียกว่า resolution number 12นะครับหรือว่าคำสั่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนฉบับที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามฉบับที่12ปี2012เริ่มต้นกระบวนการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันและในกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันนอกจากเปลี่ยนโครงสร้างที่เมื่อกี้ผมเล่าไปอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากเลยคือมี decision 244ครับ decision 244ก็คือการตัดสินใจวันที่24เดือน4ปี2012ปกติเลขเนี่ยจะเป็นเลขวันนะครับแบบสไตล์จีนนะครับเขาบอกว่าต่อไปนี้ใครก็ตามที่จะขึ้นมาตำแหน่งสูงสุดที่เรียกว่า Central Committee หรือว่าคณะกรรมการพรรคเนี่ยแต่เดิมให้โปลิตบูโรแต่ละคนเสนอชื่อแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเป็น Central Committee เพราะนั้นโปลิตบูโรมีทั้งหมด14คนเกิดอะไรขึ้นแต่ละคนก็ไปวิ่งเต้นใช่ไหมให้โปลิตบูโรคนนี้เสนอชื่อผมใช่ไหมครับเขาบอกไม่ได้ต่อไปนี้จะให้โปลิตบูโรคนเดียวเสนอชื่อใครมาอยู่ในกรรมการพรรคไม่ได้ต้องให้ทั้ง14คนเห็นด้วยแล้วถึงจะเสนอชื่อเพราะนั้นแทนที่จะวิ่งเต้นคนเดียวมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ต้องวิ่งเต้นทีละ14คนใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็พยายามจะทำให้มันเกิดสิ่งที่เรียกว่า collective leadership ขึ้นมาและในขณะเดียวกันผลงานที่โดดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือในช่วงเดียวกันกับที่เป็นเลขาธิการพรรคสมัยแรกก็คือปี2011เนี่ยเวียดนามลงสัญญากับจีนได้เรียบร้อยครับนี่คือครั้งแรกเลยแล้วก็อาจจะเป็นครั้งเดียวด้วยที่
เหวียนฟูจ่องในฐานะเลขาธิการพรรคได้เจอกับฮูจินเถาในขณะนั้นก็เป็นประธานาธิบดีของจีนแล้วลงนามสนธิสัญญาร่วมกันในการที่จะแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนของทะเลจีนใต้เห็นไหมฮะว่าวิธีคิดเขาเนี่ยปราบโกงภายในประเทศในขณะที่ในต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มมองเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ถึงแม้จะมีกรณีทับซ้อนเรื่องทะเลจีนใต้แต่เขาก็ขอบอกเฮ้ยในเมื่อมันมีทรัพยากรนะทำไมไม่เอาทรัพยากรตรงนั้นมาใช้ด้วยกันล่ะแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อการทูตแบบแบมบูดิปโลมาซีก็เริ่มขึ้น2012ตอนที่ปูตินเข้ามาดำรงตำแหน่งได้10ปีละถูกต้องมั้ยสิ่งที่เขาทำก็คือนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เวียดนามหันไปคุยกับรัสเซียแล้วอัปเกรดความร่วมมือกันถึงขนาดที่เป็น comprehensive strategic partnership เพราะฉะนั้นภารกิจสุดท้ายของชีวิตของคุณเหวียนฟูจองก็คือเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งออกมาจับมือกับวลาดิเมียร์ปูตินน่ะความสัมพันธ์นั้นเริ่มต้นจริงๆตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับที่เขายกระดับความร่วมมือออกมากลายเป็น comprehensive strategic partnership แปลว่าผู้นำต้องมีการแลกเปลี่ยนกันผู้นำต้องเดินทางร่วมกันและเนี่ยมันทำให้เกิดแบมบูดิปโลเมซีของจริงถูกต้องไหมนั่นก็คือเรื่องของการบาลานซ์ใช่ไหมครับเพราะว่าหลังจากที่คุยกับรัสเซียเสร็จเวียนฟูจองไปไหนต่อผูกมิตรกับจีนปี2011ผูกมิตรกับรัสเซียอัปเกรดความสัมพันธ์กับรัสเซียปี2012 2013ไปอินเดียครับ mm-hmm. นี่คือประธานาธิบดีของเวียดนามคนแรกหลังจากโฮจิมินห์ที่สานต่อความสัมพันธ์กับอินเดียเพราะมองว่านี่คือมหาอำนาจในภูมิภาคแล้ว2015เมื่อคุณซีย่ำปึกกับรัสเซียจีนแล้วอินเดียคุณถึงไปคุยกับสหรัฐอเมริกาและนี่คือประธานาธิบดีและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคนแรกที่ไปอเมริกานะฮะแล้วไปปีไหนต้องไปในปีเชิงสัญลักษณ์ใช่มั้ย2015ทำไมต้องปี2015ครับเพราะอเมริกาแพ้สงครามเวียดนามปี1975อ๋อ anniversary เพราะฉะนั้นมันคือการเฉลิมฉลองครบรอบวาระที่อเมริกาแพ้ถูกต้องถูกไหมครับแล้วจะได้ไปบอกได้ตอนนั้นเป็นโอบามาเนาะตอนนั้นยังเป็นโอบามาอยู่ใช่ครับใช่ครับผม forgive but ผม never forget ผมให้อภัยอเมริกานะที่เคยมาทำลายล้างประเทศผมขนาดนั้นแล้วตอนนี้ผมพร้อมที่จะเจรจากับอเมริกาโดยเรื่องที่เขาไปคุยกับอเมริกาคือเรื่องที่ทำให้เวียดนามถูกอัปเกรดในเวทีโลกครับนั่นก็คือไปคุยกันเรื่อง rights พอที่ผ่านมาเราก็จะรู้แหละว่าสถานการณ์ในประเทศภูมิภาคแถวๆนี้ไทยลาวเขมรเวียดนามพม่าเนี่ยก็จะถูกลิสอะใช่ไหมในรายการไอ้ human rights ในรายการ human trafficking ต่างๆนานาเต็มไปหมดเพราะนั้นผู้นำไปคุยเองว่าเฮ้ยเวียดนามต่อไปนี้จะปราศจากเรื่องของการละเมิด human rights ในทางปฏิบัติปราศจากหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผู้นำไปจับมือกันแล้วบอกว่าผมจะทำเรื่องนี้และในขณะเดียวกันก็ขอให้เวียดนามเข้าเป็นภาคีของความตกลงการค้าณเวลานั้นที่เรียกว่า Trans-Pacific Partnership เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาของเหวียนฟูจองเนี่ยครับไอ้นโยบายการเปิดประเทศในรูปแบบที่บาลานซ์ในรูปแบบที่มองการเมืองแบบ real politics แล้วรู้จักที่จะบาลานซ์ power มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็น legacy ของเขาควบคู่กับการปราบโกงอยากฟังมุมมองของอาจารย์ปิติเรื่องนี้จังเลยครับคืออ่ะประเทศไทยเราก็จะชอบชูว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเนาะแต่ทีนี้เนี่ยหลังๆมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหรือเพราะอยู่อเมริกาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเราก็จะเห็นมันเป็นเหมือน guilt conscious ฮะว่าเขาทำไม่ดีกับเวียดนามพอมาในปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าเขาก็จะต้องทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะเหมือนกับชดเชยเหมือนญี่ปุ่นทำโครงการนิปปอนมารูเยาวชนเนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในอาเซียนด้วยเหมือนกันนะใช่ไหมครับเพราะว่าในช่วงสงครามโลกญี่ปุ่นเองก็มีภาพลักษณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็แต่ตรงเนี้ยแล้วอย่างงี้ไทยเราจะเอาอะไรไปแข่งกับเวียดนามครับถ้าเกิดมันมีแฟกเตอร์แบบว่า guilt conscious อย่าไปเอาเรื่องอยู่ด้วยอ่ะเพราะว่าเขาคิดอย่างงี้มั้ยฮะคนอเมริกาคิดอย่างงี้หรือ policy จากทำเนียบขาวจะมาในลักษณะนี้มั้ยครับว่าก็เพราะว่ามีแฟกเตอร์นี้อยู่ guilt conscious อยู่อันเดียวผลประโยชน์แห่งชาติมาก่อนครับครับ
ไอ้ guilt factor เนี่ยโอเคมันมีในประเทศอย่างเช่นกรณีของฝรั่งเศสใช่ไหมเจ้าอาณานิคมที่ให้สิทธิประโยชน์อย่างเช่น GHP ใช่ไหมกับเวียดนามกับกัมพูชากับสปป.ลาวอย่างเงี้ยมากเป็นพิเศษเพราะคือว่าเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอย่างเงี้ยใช่ไหมถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเครือจักรภพฝรั่งเศสที่เหมือนกับกรณีของอังกฤษถูกต้องไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอ at the end of the day ทุกคนนึกถึงผลประโยชน์ของชาติก่อนครับลองนึกภาพดูว่ามาตรฐานเดียวกันแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับคองโกแล้วก็ดีอาร์คองโกที่ อยู่ภายใต้การปกครองของเซลถูกต้องไหม อันนั้นน่ะโอ้โหปูดรีดสารพัดเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกกิลตี้หรือความรู้สึกผิดต่อบาปในอดีตที่เคยไปขูดรีดเนี่ยบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดเป็นแค่ส่วนที่เกิดทุกครั้งแน่นอนรักษาผลประโยชน์ชาติใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนที่สุดลองนึกภาพดูว่าถ้าเกิดกิลต์แฟกเตอร์อย่างนั้นน่ะนักรบของอเมริกันเองที่ไปรบในสงครามเวียดนามอ่ะก็ถูกทรีตแบบน่าสงสารมากถูกต้องไหมเช่นเดียวกับนักรบของอเมริกันที่ไปรบในเกาหลีเองเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นสงครามที่ถูกลืมเพราะนั้นขนาดคนของประเทศเขาเองเนี่ยบางทีมันยังไม่ได้กิ้วไม่ได้ฟิลกิลตี้ขนาดนั้นเลยด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับเพราะในความเป็นจริงแล้วในที่สุดอย่างมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับแล้วก็คนที่บริหารจัดการเรื่องของผลประโยชน์แบบนี้ได้เก่งเนี่ยเอาเข้าจริงนาทีนี้เนี่ยเวียดนามเก่งมากนะครับล่าสุดอย่างกรณีที่เราเคยคุยกันในรายการไปแล้วแหละว่าที่ดึงเอาปูตินเข้ามาเพื่อที่จะบาลานซ์ว่าเอ้ยฉันไม่ได้ใกล้ชิดจีนเกินไปฉันไม่ได้ใกล้ชิดอเมริกาเกินไปนะแต่ฉันมีรัสเซียเข้ามาถ่วงน้ำหนักด้วยแล้วหลายๆอย่างที่เคยเป็นความสามารถของประเทศไทยใช่ไหมครับอย่างเช่นจำได้ไหมประเทศไทยเราเนี่ยสมัยคุณดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพในการประชุมแท็กเขาเรียก 1.5 แท็ก 2ในการที่จะคุยกันเรื่องสงบสันติในเมียนมาแน่นอนตอนนั้นฝ่ายเมืองไทยก็พรรคการเมืองที่ตรงกันข้ามกับรัฐบาลนะขณะนั้นก็ด่าเรื่องนี้เช็ดเลยว่าทำไมต้องไปเอาใจพม่าโน่นนั่นถูกต้องไหมครับแต่เราก็ทำสำเร็จอะจนในที่สุดคุณดอนเองก็เป็นต่างชาติคนแรกที่ได้เจอกับองซานซูจีอะแต่แล้วถามว่ามีการสานต่อไหมคำตอบก็คือไม่ได้มีการสานต่อนะครับแล้วเมื่อไทยไม่สานต่อตอนนี้ใครทำครับเวียดนามล่าสุดเขาไปเจรจานามครับเพราะนั้นสถานะของการ convening power เพื่อที่จะเป็นสื่อกลางในการทำให้เกิดสันติภาพต่างๆนานาเนี่ยณปัจจุบันเวียดนามก็ขึ้นมาเล่นบทบาทนี้มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในการปราบโกงเนี่ยมันก็เจ็บปวดนะเพราะว่าอย่างเราเห็นนะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่บทบาทโดดเด่นมากใช่ไหมฝ่ามินวินอย่างเงี้ยก็หายตัวไปเช่นเดียวกับเหวียนฟูจองเช่นเดียวกับตัวของเหวียนชวนฟุกใช่ไหมครับก็หายตัวไปพร้อมกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นนโยบายมันจะต่อเนื่องหรือเปล่าและคำถามต่อมาก็คือแล้วหลังจากที่ไม่มีคุณเหวียนฟูจองแล้วจะเป็นยังไงสิ่งที่เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เวียดนามโต10กว่าเท่าในช่วงเวลาตั้งแต่โดยเหมยมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะช่วงหลังๆใช่ไหมครับคือช่วงแรกๆเนี่ยตอนประเทศมันพัฒนาใหม่ๆเนี่ยไอ้เรื่องโกงเรื่องไม่โกงมันไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันมีอะไรที่ดึงดูดใจมากกว่าอย่างเช่นค่าแรงราคาถูกทรัพยากรราคาถูกแต่วันว่ามันถึงจุดที่ค่าแรงมันก็ไม่ได้ถูกอีกต่อไปทรัพยากรมันก็ไม่ได้ถูกอีกต่อไปการดึงดูดเงินลงทุนเนี่ยมันอยู่ที่ good governance มันอยู่ที่ rule base rule of laws ซึ่งอดีตประธานาธิบดีเหวียนฟูจองอ่ะทำตรงนี้อย่างมากถูกต้องไหมครับทำอย่างมากถึงขนาดที่เขาบอกว่านโยบายของเขาเนี่ยมันเป็นดดโลแปลว่าเตาเผาคือเอาคนที่เป็นคอร์รัปชันเนี่ยมาเผาซะนะครับโดยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยสมาชิกระดับอาวุโสของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถูกดำเนินการไปแล้ว110รายนะฮะไม่ต้องนับพวกกะเลวราชอีกเต็มไปหมดนะครับโดนไปอีกหลายแสนนะครับแต่ว่าระดับบนเนี่ยโดนไป110คนแล้วนะครับใน110คนเนี่ยระดับกรรมการกลางของพรรค27คนระดับโปลิตบูโรอย่างเช่นเหวียนซวนฟุกเนี่ยโดนไปแล้วอีก4คนถามคือหลังจากเนี้ยใครจะขึ้นมาเป็นตัวตายตัวแทนแล้วหลังจากเนี้ยการปราบคอร์รัปชัน
มันจะเกิดขึ้นไหมหรือเพราะเนื่องจากที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วก็เคยวิเคราะห์ไปซึ่งตอนนั้นเราก็ได้ยินข่าวว่าเขาเริ่มป่วยใช่ไหมว่าในเมื่อมันมีมุ้งเยอะอ่ะแล้วไอการใช้ข้อหาคอร์รัปชันเนี่ยมันใช้เพื่อสลายทำลายบางมุ้งลงไปหรือเปล่าเพื่อให้บางมุ้งแข็งแรงหรือเปล่าหรือในที่สุดเพื่อให้พรรคมันไปต่อได้ทุกคนเกียร์เสียกันหมดแล้วลืมเรื่องการปราบโกงซะแล้วทุกคนก็ประสานผลประโยชน์รวมหัวกันกินโต๊ะถ้าเป็นออปชันนี้ในที่สุดเวียดนามก็จะอยู่ในชะตากรรมเดียวกันกับเพื่อนบ้านของเวียดนามนะครับก็คือไม่มีรูเบสไม่มีรูออฟลอไม่มีกูเกิลวานันซ์แล้วก็ไม่สามารถพ้นจากรายได้กับดักรายได้ปานกลางได้ซึ่งไอเนี้ยเราเองคงต้องดูเวียดนามแล้วย้อนดูตัวเองครับ